ีครับผมทนายหวยราชครับหนีมารายงานตัวประมาณ 7:00 นครับผมพร้อมครับคนใส่ม่องใส่ตะข่ายครับเพิ่นกําลังเก็บครับผมอยู่สะพานนี่เองที่จริงผมมาที่เมื่อวานปาดจังหน่อยนะว่าบ่ได้แล้วครับเพิ่นกําลังเก็บตะข่ายอยู่ครับผมบ่เป็นหยังครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ําเพิ่นเองว่าเพิ่นสิมานอีกบ่ครับเจ้านี่ครับผมนี่นุ่มแอปบ่าวแอปครับผมแต่ว่าพี่น้องเพิ่นเป็นบ่าวบ่มีแฟนครับเพราะว่าเพิ่นเป็นคนพิการแน่ครับผมหาเพิ่นบ่ดีข้างนึงครับแต่ว่าหากินพี่น้องเอ้ยขยันหากินครับผมไปทุกอย่างคนเจมเฮ็ดกับไปน้ําข้าเจ้าครับผมตึกแฮงก็ยังไปกับผมครับผมไปบ้านแหน้ํากันเมืองเอามีลุงตะคายกับลุงครับผมบ่ย่อท้อครับบ่อยู่ซื่อๆคนว่าให้ครับผมถึงแม้เพิ่นสิหาเพิ่นบ่ดีฟังนึงครับแต่ขยันหากินครับบ่ขอคนครับผมพี่น้องยกเว้นให้ครับผม ให้เพิ่นเอาครับผม นี่บ่ได้หัวล้อย่อเพิ่นนะครับแต่ยอมรับว่าเพิ่นสู้ครับผมหาอยู่หากินคือกันแล้วครับคนดีๆครับใส่ตะข่ายเพิ่นก็ใส่คือกันครับผมหวานแฮงยังหวานครับผมได้บ่ได้ก็ไปห้างเจอกับฟุกมื้อนั้นปั๊บไปได้ปลดตั้งว่าหลายนี่เฮาสิมาลุ้นน้ําเพิ่นว่าเช้านี้เพิ่นสิได้บ่ครับผมพี่น้องมาลุยครับผมลุ้นน้ําเพิ่นลุ้นให้เพิ่นได้ครับมองนี่แล้วมองที่ผมได้ปลานะครับผมเพิ่นมาใส่ตะข่ายครับครับผมพี่น้องบ่าวแอปนี่คือผมว่านะครับหาเพิ่นสิบ่ทอกันหาเพิ่นบ่ดีฟังนึงครับผมแต่ว่าก็ถ้ามาหากินคือกันกับคนเฮาครับก็อาจจะแบบสู่คนที่ค่อยเก่งของแข็งว่องไวคืออย่างคนปกติบ่ได้ครับผมเพิ่นก็ต้องคอยย่างครับนี่นี่มีแต่หินนะครับมื้อนั้นผมว่าลงถึกทั้งป่าทั้งหินปวดยากว่าซั่นครับผมย่างไปนําผมก็ยังห่วงเพิ่นอยู่ว่าย่ามลงไปใส่อันตะข่ายมองพูดมองหน้าผม66ข้าพ่องูเหลือมเพิ่นสิเฮ็ดจังได๋คันพ่องูเหลือมจะทํายังไงจะหนีมันทันไหมพกมีดไปนําพกมีดไปนํางานเขาเลยครับกับพ่องูเหลือมเพิ่นบอกว่าคันพ่องูเหลือมนี่ก็วัดดวงครับผมแม่นบ่วัดดวงกันเลยครับไผเป็นไผล่ะว่าจะไปลงสู่กับมันเด้อ 90% นี่แพ้มันแท้วะมีแค่ 1% เท่านั้นที่สิชนะมันอย่าหนีจักให้ไกลเลยเห็นงูบ่แม่นว่าสิไปแล่นจับมันเด้อหนีให้ไกลเด้อแต่อย่าเด้อบ่ได้เด้อบ่ได้เด้อฮะบ่มีพิษแหละงูเหลือมแหลมจะลัดเอาได้จะเอาออกที่เก็บที่ย่างข้ามไปน้ําหุ่นบ่วะนี่บ่จะข้ามไปหุ่นบ่ข้ามนู่นบ่พี่น้องครับผมต้องบอกไทยกับเพิ่นครับผมทางเดียวผมบ่เล่าให้เพิ่นบ่ค่อยรู้เรื่องครับเพิ่นใหญ่คะแม่ครับผมเพิ่นเว้าคะแม่ครับนี่แหละครับล้างให้สะอาดครับผมเพิ่นคนสะอาดก็ปล่อยเพิ่นล้างครับผมจะบ่สิถาไปพดข้างบนบ่หรือพดข้างล่างพดข้างบนนั่นเดี๋ยวสิไปถ่าเพิ่นอยู่ข้างบนมาพี่น้องอย่าไปถ่าให้ข้างบนเด้อไปเฮาครับผมถ่าเพิ่นอยู่ข้างบนครับพี่น้องครับผมคิดว่าเพิ่นจะไปปลดข้างบนพุ่นครับบ่ไปครับผมมาปลดอยู่ข้างนี่เอาไม้มาใส่ไว้อย่างดีเลยครับผมนี่การทำมาหากินของเพิ่นครับใส่ตะข่ายมันง่ายเป็นใส่เบ็ดคือสิยากอยู่ผมบ่ไหวครับได้อีกตัว
หนึ่งสองสามสี่เอาละดีกว่านอนอยู่บ้านดีซี่เพิ่นว่าดีกว่าพวกร่างกายดีๆละบ่มามาหากินนะครับผมจะบอกให้ไอ้พวกร่างกายดีๆบ่มาหากินเด้อครับพวกนั้นจักแต่อยู่กับพ่อกับแม่หาครับนี่เบิ่งเอาครับผมเป็นบ่ย่อท้อครับชีวิตต้องบ่ย่อท้อย่อท้อบ่มีกินครับผมพี่บอกให้แม่นบ่ว่างเลยนะครับผมติดตามครับนี่เด้มันก็ติดสิหาตัวอยู่แม่นบ่อย่าลงกิ่งลงมาเด้อรับบ่ไหวเด้ออีเด้อครับผมพี่น้องสิมีปลาขาวอีกหวดออกไปแล้วตัวหนึ่ง2 3ตัวนี้4ตัวนี้ครับ5ตัวนี้ครับผม6ตัวนี้ครับ6ตัวเก็ดก็ปลากันตรบแม่นบ่เพิ่นปลากันตรบนี่8ตัวนี้ครับตัวนี้เสี่ยงไว้ครับผมโอ้ยหลายตัวอีกตัวนี่อยู่ฝุ่นอยู่ฟังฝุ่นมี2ตัวครับโอ้ยหลายตัวอยู่ครับผมพี่น้องดีกว่าไม่ได้อะไรดีกว่านอนอยู่บ้านเด้อไหวลองมึงแหละครับดีกว่านอนอยู่บ้านล่ะครับผมเดี๋ยวพี่น้องครับผมเฮาสิมาติดตามตอนเพิ่นปลดออกนี่เพิ่นกําลังนอนไว้ครับนี่เพิ่นก็อาจสิเฮ็ดได้ซ่าแน่ครับเพราะว่าก็คือว่าเนาะครับมันยางหยาดครับเดี๋ยวมันกิ่งมาหยาดเลยมันก็ปลดได้2ตัวพี่น้องผมนับว่าหันประมาณ 6-7 ตัวครับหรือ8เมื่อกี้นี่ติดตามครับผมพี่น้องให้เพิ่นปลดแล้วก่อนเฮาสิมาเบิ่งว่าเพิ่นได้ปิ้งหนึ่งบ่ครับผมมื้อนี้แต่ว่าผมบ่ได้จักตัวครับ ออกมาคาตาคายเพิ่นครับผมเลขบ้านบ่ได้เอ้าติดตามครับครับผมสิล้างบ่โอ้มักสะอาดคักเนาะพี่น้องสิล้างแล้วครับผมอย่าล้มเด้อเป็นห่วงครับพี่น้องผลงานเพิ่นได้ซ้ำนี่แหละครับได้ปิ่งนึงครับผมเอ้ามันได้ซ้ำนี่ครับพี่น้องเฮ็ดจังได๋อ่ะได้ซ้ำนี่ก็ยังดีกว่าซื้อบ่ทู่ครับผมดีกว่านอนอยู่บ้านนี่ครับผมบ่ย่อท้อเอามาหากินคือคนปกติแต่ว่าก็สู่คนย่างเวลาเดินทางก็สู่คนปกติบ่ได้เพราะว่าเพิ่นหาเพิ่นบ่ค่อยดีครับผมแต่ก็สู่หาอยู่หากินคือกันครับใส่บ้านแฮกบ้านดึงคือกันล่ะครับแค่ตะไคร้ส่วนมากแค่ตะไคร้เพิ่นเฮ็ดได้ครับผมกําลังล้างเอาผมสิขอจบคลิปครับผมครับเบาแอปเฮานี่ล่ะครับนี่กําลังล้างครับผมมักสะอาดเนาะเอ้าจบคลิปเลยครับผมจบคลิปกับเพิ่นตอนเพิ่นล้างนี่แหละปลาก็ได้ซ้ํานี่แหละเบิ่งอีกทีนึงครับผมได้ปีกนึงแต่ว่าเพิ่นอยู่ฟังบุญ2ตัวครับเพิ่นว่าบวกกันก็สิได้เพิ่มขึ้นครับเป็น10ตัวขึ้นครับผมเอาพี่น้องครับผมขอจบคลิปครับผมกลับบ้านครับผมก็บ่ได้บ้านแฮ่ดอกดีกว่าผมเด้อผมบ่ได้ยักตัวเด้อมื้อนี้บ่ได้บ้านเลยครับติดตามครับผมทนายหวยราชสิวาสีแก้วครับผมจบคลิปกับบ่าวแอปเลยครับสวัสดีครับผมข้าวเสร็จตัวไปหาปลาอุ๊บหาเห็ดในคุกทางพุ่นยังสิไปหาเห็ดอีกอยู่พุ่นพี่น้อง